อีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้ทราบข่าวดีค่ะกับเรื่องราวของพีพีกริตค่ะล่าสุดนะคะก็ได้เปิดตัวหนังสั้นพีพีกริตช็อตฟิล์มพรีเมียร์เส้นเรื่องเดิมค่ะและในครั้งนี้นะคะก็ได้ดึงตัวพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมงานด้วยอย่างน้องนายณภัทรค่ะคือหลายคนเนี่ยพอจะทราบดีว่าพีพีเนี่ยเขาร่วมงานกับพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยหลายท่านเลยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เรื่องของ MV ครั้งนี้หนังสั้นก็มีน้องนายณภัทรมาแสดงใช่ไหมคะก็เลยต้องแบบว่าแซวกันหน่อยละกันว่ารอบหน้าจะดึงตัวพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยคนไหนมาร่วมงานด้วยค่ะเจ้าตัวก็บอกเลยว่าเอ๊ะขอเป็นพี่ณเดชน์ดีไหมยังไงเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันค่ะดีใจครับดีใจก็ได้มีโอกาสติดตามผลงานพี่งานแบบพี่นายหลายๆงานครับผมแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่นายก็ดีใจมากๆครับพี่นายเขาทำอะไรเขาขยับมือเขาโดนใจไปแล้วฮะแพ้ใครไม่แพ้ถ้าแบบแพ้พี่ใบเฟิร์นแหละให้คนเดียวเนาะให้คนเดียวเนาะให้คนเดียวละกันก็ได้คุยครับวันที่ถ่ายอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าพี่นายเขาคุยกับพี่ใบเฟิร์นอะไรเงี้ยเราก็บอกขอคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมคุยบอกว่าวันนี้ถ่ายงานกับพี่นายสนุกจังเลยอันนี้เป็นการข่มหรือเปล่าบอกเป็นการบอกเขาไปเสร็จว่าแบบพี่นายน่ารักมากทำงานแล้วสนุกด้วยอย่างเงี้ยครับผมเราก็ตั้งใจเรื่องไงไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรเลยทุกอย่างเป็นแบบงานล้วนๆเราก็คุยกันเยอะมากๆเรื่องจะเลือกคนมาแบบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนเคมีเรากับเขาเราสามารถไปด้วยกันได้ไหมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ณเดชน์อ่ะหรออันนี้คือขอเขาผ่านสื่อแล้วพี่ณเดชน์คิวว่างก็มาเล่นให้ด้วยนะ